สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรป้องปากซุบซิบกันทั้งสตช.ครับวันนี้บิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่ายไปแถลงชี้แจงต่อกพ.ค.ต.ร.และจะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตบิ๊กโจ๊กและตอนนี้ทุกคนพูดกันคำเดียวว่าบิ๊กโจ๊กข้าจะถูกลอยแพครับภาษาไทยวันละคำเนี่ยลอยแพหมายถึงลอยแพแปลว่าปล่อยเป็นไปตามชะตากรรมของทิศทางลมครับชะตากรรมทางน้ำปล่อยไปตามกระแสชะตากรรมหรือว่ายะถากรรมครับปล่อยตามอะไรครับปล่อยไปตามชะตากรรมยะถากรรมและกระแสน้ำกระแสลมครับทำไมปัจที่สำคัญคือปัจจัยตัวแปรอะไรถึงคิดว่าสถานการณ์วันนี้ดูบิ๊กโจ๊กเหมือนกำลังถูกลอยแพอันนี้น่าสนใจมาดูรายละเอียด Nation Insight จะวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นว่าอะไรมันเป็นแบบนั้นครับวันนี้ในการเข้าไปชี้แจงต่อกพ.ค.ต.ร.ครับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการตำรวจก็คือศาลปกครองในระดับของตำรวจแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พอใจพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจเนี่ยก็ยังสามารถยื่นศาลปกครองได้อีกนะฮะวันนี้ระบบเขาจะให้ทั้งสองฝ่ายไปนั่งประจันหน้ากันและแถลงและฟังข้อมูลซึ่งกันและกันโดยครับ7อรหันต์ซึ่งตอนนี้จะเหลือแค่6อรหันต์ครับเนื่องจากมี1ท่านขอถอนตัวจากการเข้าเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียใช่ไหมขัดแย้งและมีส่วนได้เสียพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีใช่ครับก็เหลือ6ก็เหลือ6รายนามของ7อรหันต์ที่เป็นกคพตรครับกพคตรของตำรวจตามพรบตำรวจแห่งชาติครับครับกพคตรรอบนี้จริงๆอ่ะเขาเชิญนี่เชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในฐานะผบ.ตร.เข้าเป็นผู้แถลงว่าตกลงไอ้คำสั่งนั้นน่ะชอบด้วยกฎหมายตัดสินใจอย่างไรแต่บิ๊กต่อไม่ได้ไปเพราะบอกว่าคนที่จะไปชี้แจงควรเป็นรักษาการผบ.ตร.ตอนนั้นตอนนั้นเห็นชอบมอบรองฮะมอบให้รองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรครับบิ๊กต่ายเป็นผู้ไปชี้แจงยืนซึ่งหน้าสดหมัดกับบิ๊กโจ๊กในฐานะบิ๊กต่ายเป็นผู้ถูกกล่าวหาและถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับครับนี่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ยืนสดหมัดกันต่อหน้ากตล. 6ท่านดีระบบนี้ดีนะมันคล้ายๆระบบอังกฤษเลยยืนส่วนนี่เหรอแถลงเหตุและผลซึ่งกันและกันครับครับเอาละคราวนี้ประเด็นใหญ่ที่เขาพิจารณาคือเขาพิจารณายังไงครับนี่คือข้อมูลจากพลตำรวจโทอนุชารมยานันท์ซึ่งเป็นเลขานุการของกพ.กตร.ครับหลังจากที่มีการพิจารณาแล้ววันนี้ถือว่าพิจารณาไหมครับวันนี้วันนี้พิจารณาหลังจากที่มีการพิจารณาแล้วก็จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยนี่กระทรวงการพิทักษ์ควรทำเหมือนศาลนูนฮะทำคำวินิจฉัยนะเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับเอกสารแล้วคำวินิจฉัยนะคำวินิจฉัยจึงจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้นั่นแสดงว่ามีห่วงเวลามีห่วงเวลามีห่วงเวลาส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะใช้การพิจารณาพยานหลักฐานนานแค่ไหนครับถ้าผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการออกมาเป็นลบก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดใน90วันครับหากเป็นบวกสตช.จะต้องเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับและจะกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมและจะได้เป็นแคนดิเดตในการคัดเลือกด้วยครับกพ.ค.ต.ร.เขาจะประชุมกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสทุกสัปดาห์ครับนะเออแต่ทำไมมีข่าวว่าสัปดาห์นี้น่าจะทราบเลยก็ถ้าพิจารณาวันนี้วันอังคารพฤหัสหน้าก็ต้องพิจารณาและพิจารณาเสร็จเมื่อสักครู่เขาบอกแล้วจะทำคำวินิจฉัยส่งไปทั้งสองฝ่ายก่อนเห็นบอกว่าถึงจะออกแถลงการเผยแพร่สาธารณชน
ขามีข่าวว่าไอ้2สิงหาเนี่ยจะเผยแพร่เหรอลึกลับตอนนี้บอกว่า2สิงหารู้ชะตาโอ้โหนี่จุดพลิกผันของบิ๊กโจ๊กอยู่ที่ไหนครับครับบิ๊กโจ๊กจะยกข้อต่อสู้ในทุกเรื่องในข้อกฎหมายและ1ในปัจจัยที่บอกว่าไอ้ความผิดร้ายแรงทางวินัยที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั่นแหละครับแล้วทำไมคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่ว่ามาเท่านั้น140ล้านเมื่อปี66มันไม่มีการให้ตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนล่ะอ๋อนี่จุดต่อสู้ของวิกโจ๊กคือยกคดีนี้เหรอเป้รักผู้การเนี่ยเหรอก็ร้ายแรงไม่ใช่เหรอเออนะอันนี้ร้ายแรงและคดีนี้ตำรวจและอัยการตรวจสอบสำนวนแล้วฟ้องทั้งหมด35คนครับเป็นตำรวจ21นายเออนะตอนนี้ฟ้องไว้เกี่ยวข้องกับเม็ดเงิน140ล้านผิดโอนหลายมาตรา157 149และพ.ร.บ.อุ้มหายโทษฐานบางเรื่องประหารชีวิตใช่นะเอากันนะและหนึ่งในนั้นนี่มีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกับตำรวจอีก7นายและพลเรือนอีก2คนถูกลีดทรัพย์เป็นเงิน140ล้านหลังถูกจับกุมคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเบ็ดฟอกเบ็ด168ครับครับนี่จะเป็นจุดพลิกผันถ้าบิ๊กโจ๊กสู้และอธิบายต่อกพ.คตล.ว่าเหตุผลของตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายและกรณีนี้บิ๊กโจ๊กสู้ยิบตาครับและกรณีของเป้รับผู้การเนี่ยบิ๊กโจ๊กเป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยใช่นะโดยคำสั่งให้พลตำรวจตรีกัมปนาทเนี่ยมาช่วยราชการตอนนี้ใช่ตอนนั้นออกคำสั่งตั้งแต่นู่นตั้งแต่สมัยใครดำรงศักดิ์พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นู่นตอนนั้นมอบให้บิ๊กโจ๊กเข้าไปทำและย้ายออกมาครับครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ชี้ชะตาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ็ดอรหันต์ครับเออนี่เจ็ดอรหันต์เป็นใครและเชื่อถือได้หรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่นี่เป็นเรื่องหนึ่งมาดูเจ็ดอรหันต์ท่านแรกท่านสมัชชัยวิสาลาภรณ์ครับท่านเป็นประธานครับเป็นอดีตประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดโอ้นี่มาจากระเบียบแสดงว่ากฎกติกามารยาทวินัยกฎหมายครับเป๊ะเลยอดีตหัวหน้าคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดครับธวัชชัยไทยเขียวนี่อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตโฆษกกระทรวงยุติธรรมยาวนานมากพี่อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้นำเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคมเป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรมดีเด่นด้วยนะปี54ใช่ท่านต่อมาคุณวันชาติสันติกุญชรอธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอธิบดีอัยการสำนักคณะกรรมการอัยการและเป็นอัยการอาวุโสด้วยนี่คุณวันชาติเป็นอดีตโฆษกอัยการสูงสุดด้วยท่านต่อมาพลตำรวจโทอาจินโชติวงศ์ครับครับอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ระดับผู้ช่วยอดีตผู้บัญชาการตำรวจภาค6ครับอดีตสปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมครับของศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนครับพี่วีดูสิแต่ละคนอีก4ไปแล้วพลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามครับครับท่านเป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.และอดีตที่ปรึกษาสบ10ของสตช.ครับเป็นอะไรอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภาค3อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยุคโน้นนะครับครับพี่อดุลแสงสิงแก้วใช่ช่วงนั้นครับอีกท่านหนึ่งที่ตอนนี้ขอถอนตัวจากการพิจารณาแล้วนะอันนี้จบนะพลตำรวจเอกวิเชียรโพธิ์โพศีอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เนี่ยฮะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่และคนสุดท้ายเป็นกรรมการและเลขานุการกพ.คตล.ท่านพลตำรวจโทปัญญาเอ่งชวนครับครับนี่เป็นนี่อยู่พังงาอยู่พังงาเป็นอดีตผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีครับครับโดยตรงเลยพี่วีเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี36ครับเป็นอนุข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับการร้องทุกข์โดยตรงเลยเชี่ยวชาญโดยตรงเลยเจ็ดอรหันต์นี่เชี่ยวชาญหมดเลยนะศาลปกครองก็มีถามว่าตำรวจก็มีอรหันต์ของกพ.คตล.ที่พี่วีบอกว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นอ่ะเป็นอิสระไหมครับก็
กรรมการ7อรหันต์ของกพคตล.มาจากการสรรหาและผู้ที่เป็นประธานสรรหาไม่ใช่ใครครับครับนี่อาจารย์วรพจน์วิษณุพิษครับท่านเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดและเป็นประธานกรรมการคัดเลือกรอบนั้นมีผู้สมัครทั้งหมด16คนพี่วีครับเลือกมา7คนสำรอง3นี่สำรองไว้3นี่สำรองนะแสดงว่าที่มาของการคัดเลือกผ่านการคัดสรรผ่านมือของอาจารย์วรพจน์วิษณุพิษครับพยายามบอกว่าทั้ง7อรหันต์นี่โอ้ความน่าเชื่อถือสูงนะสูงไม่ได้มาโดยคนของใครแต่คนที่แต่งตั้งครับลงนามแต่งตั้งคือคนนี้นี่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวันที่อะไรแต่งตั้งเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี66นี่นี่ทุกอย่างมีที่มาและมีที่ไปครับเส้นทางของบิ๊กโจ๊กตอนนี้มี2เส้นทางครับครับ1ถ้ากพคตรวินิจฉัยว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบให้ย้ายให้ไปออกจากราชการไว้ก่อนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับบิ๊กโจ๊กรอดก็กลับเข้าสตช.มีลุ้นไหมมีชื่อเข้าชิงเป็นผบตร.คนต่อไปทันทีครับเพราะเป็นผู้อาวุโสอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าอีกกรณีล่ะคำสั่งของบิ๊กต่ายตอนนั้นที่รักษาการเนี่ยครับชอบด้วยกฎหมายไม่รอดก็ไม่ได้เข้าสช.เลยครับหายไปเลยนะนะหมดสิทธิ์ลุ้นผบตร.ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บก็นายกก็อาจจะทูลเกล้าถูกก็เป็นไปตามมาตรา140วรรคหนึ่งแต่บิ๊กโจ๊กยังสามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดอีกชุดหนึ่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา140วรรคหนึ่งนี่แหละครับเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าการพ้นตำแหน่งของข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจหรือตำแหน่งเทียบเท่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งครับเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษซึ่งกรณีของบิ๊กโจ๊กเชื่อว่าที่ตอนนี้ที่นายกยังไม่ขยับอะไรเนี่ยรอคณะการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจเนี่ยแหละใช่ว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรถ้าไม่รอดเนี่ยไฟที่สุมขอนอยู่ที่สตช.จะสรุปไม่นานครับครับและไม่ว่าออกหัวออกก้อยมีผลต่อเรื่องผู้ท้าชิงผบตร.ทันทีเลยครับมีผลดูก่อนไหมวันนี้ที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นไปอะไรนะไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนั้นมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวลงมาได้ไหมเดี๋ยวท่านเดี๋ยวลงมาตอบนะเดี๋ยวขอไปให้ข้อมูลตอบแล้วแล้ววันนี้ในส่วนที่มีการเตรียมหลักฐานอะไรมาชี้แจงก็เตรียมข้อมูลตามที่ต้องชี้แจงอ่ะนะครับนะก็เราก็ทำไปตามตัวบทกฎหมายนะครับนะกฎหมายอำนาจยังไงผมก็ทำเพราะว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการใช้สิทธิ์นะครับก็เป็นสิริมงคลนะไม่มีอะไรนะครับนะคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์ใช่พี่วีคือขนาดนี่ชื่อใหม่นะชอช้างเพิ่มชอช้างอีกตัวขนาดสิริยังงงเลยอ่านยังงงเลยจริงๆแล้วอ่านพลตำรวจเอกสุรเชษเหมือนเดิมนะสุรเชษเชสระเอชอช้างชอช้างก็เป็นทอช้างแทนดอเด็กครับสุรเชษเหมือนเดิมแหละสุรเชษเหมือนเดิมครับแต่สิริงงอ่ะสิริงงสุรเชษจะมีผลตรงนี้ทันทีกพคตลแต่ละท่านอายุ65 70แล้วรอบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเครดิตล้วนๆนี่เลยฮะนี่ถ้าแบบกรณีบิ๊กโจ๊กรอดเนี่ยจะอยู่แบบนี้เลยจะอยู่แบบนี้ครับจะเป็นแผงแบบนี้เลยใช่มั้ยใช่โอ้นี่ขึ้นอยู่กับประธานคตลว่าจะเสนอใครแล้วล่ะครับแต่ถ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่รอดไม่รอดล่ะมันจะกลายเป็นคู่ชิงแค่3คนครับ1ครับพลตำรวจเอกกิรัฐพันเพชรสองพลตำรวจเอกไกลบุญสวดส่งเกษียณนุ่นครับปี68พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นุ่นเกษียณวันที่เท่าไหร่พี่บีปาไป69เพราะเกิด22เดือนตุลาคม2508ส่วนพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผบตร.รักษาการครับต้องขึ้นอัตราพลเอกก่อนนะซึ่งต้องรอถึง2ตุลาใช่เพราะกฎหมายระเบียบใหม่มีระยะเวลาใช่ไหมเอาละสิซึ่งตอนนี้คำถามคือ
จะถ้ากรณีบิ๊กโจ๊กไม่รอดเนี่ยจะมีผบ.ตร.คนต่อไปหรือว่ารักษาการดูให้ดีเส้นทางถ้าบิ๊กโจ๊กไม่รอดมันจะออกที่บิ๊กต่ายหรือเปล่าตอนนี้ครับคุยกันทั้งสตช.ว่าตอนนี้บิ๊กต่ายลุ้นจ่อคิวขึ้นรักษาการผบ.ตร.อีกครั้งหนึ่งแนวทางบิ๊กต่อกับ76นายพลเกษียณอายุราชการกันยายนนี้โมเดลจะออกมาทางนี้ใช่ไหมโมเดลจะออกมาทางให้บิ๊กต่ายรักษาการใช่ไหมรักษาการเสร็จรอให้กฎกตร.ครบ180วันครับกฎถูกตราเป็นกฎหมายมาแล้วคือวันที่3ตุลาประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาครบ3ตุลา3ตุลาแล้วรอการประชุมของกตร.ว่าจะประชุมเดือนตุลาเนี่ยช่วงไหนและจะพิจารณาตั้งบิ๊กต่ายเป็นผบ.ตร.หรือไม่โดยคู่ชิงก็มีแค่ไกลบุญกับธนาแต่อย่าลืมนะในอดีตเคยมีรักษาการผบ.ตร.จนถึงเกษียณเลยนะใช่รักษาการจนเกษียณเลยจนเกษียณครับครับมีแนวทางเป็นแบบนั้นและตอนนี้เส้นทางบิ๊กต่ายเป็นยังไงไม่รู้แต่ซุบซิบลึกลับกันทั้งสตช.ครับเลขที่ออก60โอ้นี่ต้องดูต่อไปว่าโอ้โหโจ๊กที่บอกว่าลอยแพกับลึกลับ60นั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่เบรกหน้านะฮะยิงลึกลับเหมือนกันไหมลึกลับไหมลึกลับเหมือนกันก้าวไกลลึกลับไหมตอนนี้ก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคือวันที่7สิงหาคมใกล้มาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าการเคลื่อนทัพการเคลื่อนไหวของก้าวไกลนั้นก้าวไกลก้าวข้ามเรื่องของยุบพรรคไปแล้วครับเบรกหน้าฮะ